วันนี้ตำรวจต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์หญิงอายุ37ปีที่ปทุมธานีดื่มยาพิษหวังจะหนีความผิดนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลได้ทันเบื้องต้นตำรวจพบประวัติผู้ต้องหารายนี้เคยต้องโทษคดียาเสพติด6ปีและเพิ่งจะพ้นโทษไปติดตามในรายงานคุณสุมนาแก้วเจริญวงครับการเสียชีวิตภายในห้องพักของนางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลืออายุ37ปีโดยสภาพศพถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟและใช้ผ้ามัดปากไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนกระทั่งตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายที่เข้าไปภายในห้องพักของผู้ตายย่านธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นคนสุดท้ายคือนายเถลิงศักดิ์สุขวารีอายุ43ปีโดยนายเถลิงศักดิ์ได้รู้จักกับผู้ตายผ่านทางแชทไลน์และได้นัดมาพบกันแต่มาก่อเหตุฆาตกรรมผู้ตายขึ้นตำรวจได้ขออนุมัติศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับนายเถลิงศักดิ์เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาได้ปิดล้อมรถของคนร้ายพบนายเถลิงศักดิ์ได้ล็อกประตูรถไม่ยอมออกมาตำรวจต้องพูดจาหว่านล้อมนานเกือบชั่วโมงเมื่อนายเถลิงศักดิ์ยอมเปิดกระจกพร้อมยกขวดยาฆ่าหญ้าดื่มเข้าไปครึ่งขวดตำรวจได้กลิ่นยารุนแรงจึงได้รีบช่วยเหลือขณะนั้นนายเถลิงศักดิ์ได้ขอร้องให้ตำรวจช่วยโทรศัพท์ติดต่อสั่งเสียกับภรรยาที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งโรงพยาบาลด่านขุนทดจนอาการปลอดภัยแล้วผู้กำกับการสภ.ด่านขุนทดกล่าวว่าได้รับรายงานจากพลเมืองดีทางกลุ่มไลน์ว่ามีรถต้องสงสัยขับมาจอดที่สนามกีฬานาน2คืนแล้วปกติจะไม่มีใครขับรถมาจอดบริเวณนี้ตำรวจจึงเข้าไปตรวจพบว่าเป็นผู้ต้องหาหนีคดีหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ฆ่าชิงทรัพย์หญิงสาวแล้วนะคะก็ได้ไปย่านพระราม4เพื่อเช่ารถค่ะโดยมีการปลอมแปลงทั้งตัวอักษรและหมายเลขทะเบียนนะคะเพื่ออำพรางให้ต่างไปจากเดิมก่อนที่จะขับหลบหนีไปยังหลายจังหวัดค่ะรถยนต์ที่ผู้ต้องหาได้ขับหลบหนีเป็นรถเช่าแต่ผู้ต้องหาได้ขูดสีพยัญชนะจากยอหญิงเป็นถอถุงและขูดสีเลข8ให้เป็นเลข3รวมทั้งใช้สีแต้มจากเลข3ให้เป็นเลข8โดยขับรถหลบหนีไปยังจังหวัดชลบุรีลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ระบุว่าผู้ต้องหาอ้างมูลเหตุครั้งนี้เนื่องจากผู้ตายได้พูดจาดูถูกเหยียดหยามแต่จากการสืบสวนผู้ต้องหาประสงค์ต่อทรัพย์สินภายในห้องจึงคิดก่อเหตุขึ้นประวัติของคนร้ายเคยถูกจำคุกมา6ปีเศษเคยถูกจับในเขตสน.บางมดและก็เขตสน.พระขนงในเรื่องยาเสพติดเจอกันเรื่องแรกก็คือเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์นะทรัพย์สินที่ของน้องผู้หญิงที่สูญหายไปก็คือทองรูปพรรณขณะนี้เราทราบแล้วนะครับไปให้กองสืบไปตามมาแต่เจอแล้วฮะขายในเขตพื้นที่ท่ารวมโดยนายเถลิงศักดิ์มีอาชีพรับจ้างส่งของอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีและได้รู้จักผู้ตายผ่านทางกลุ่มแชทไลน์วันเกิดเหตุได้เดินทางมาด้วยรถแท็กซี่เมื่อเห็นผู้ตายสวมสร้อยคอทองคำและเห็นทรัพย์สินภายในห้องจึงคิดก่อเหตุและได้เช่ารถหลบหนีไปขณะที่วันนี้ตำรวจได้ยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุเนื่องจากผู้ตายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน